นี่รุ่นอะไรคะพี่อาร์ตรุ่น MS09 ดองครับอ๋อ Limited Edition Mimora ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเพราะว่าอะไรเป็นของการ์ตูนมาจากทำเป็นการ์ตูนเรื่องกันดั้มเองครับอันนี้เรียลไทม์นะคะได้มาครอบครอง1ใบ1ใบ1ใบ1สีเขาสนับสนุนแล้วครับเปล่าครับซื้อแต่ทำไมเราต้องมารีวิวว้าวเป็นกระแสสวยมากแล้วก็สวยมากเป็นของลิมิเต็ดด้วยบอกได้เลยว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นทำไม่รองนี่เห็นราคามันดีขึ้นมาเยอะแยะก็อยากจะรู้ว่ามันดียังไงราคาเท่าไหร่นะคะราคาเพียง 3,500 เท่านั้นแต่อยู่ใน eBay เท่าไหร่คะ 17,000 อ่ะ 17,000 ละเมื่อวาน 15,000 วันนี้ดีดเป็น 17,000 แล้วยิ่งกว่าท้องอีกดีดมากครับตอนนี้อ่ะไปดูกันดีกว่าว่ามันมีดีอะไรพี่อาร์ตอธิบายเลยค่ะรีวิวเลยในส่วนหมวกนี้ผมก็จะให้ดูลายของหมวกก่อนที่มีความเป็นลายเส้นของกันดั้มเข้ามารู้สึกว่าตัวสีเหลืองนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนจะเป็นสะท้อนแสงด้วยนะครับนะว้าวไม่ธรรมดาแล้วก็มีช่องระบายลมทั้งหมด5ที่5รูครับ5ตำแหน่งนะคะ5จุดนะคะได้แก่แต่จุดไหนคะได้แก่จุดแรกเลยครับเริ่มคางคางก็ตรงหัวนะครับหัวนี่เปิดปิดได้เปิดแล้วก็มีด้านข้างสองข้างซ้ายขวาเลยเปิดปิดได้เหมือนกันหัวร้อนในหัวเย็นเลยครับแล้วก็มีด้านหลังที่หนึ่งทรงสวยมากเป็นลายเส้นสวยนะใช่ครับสวยมากสีก็สวยสีเหมือนการ์ตูนเลยทำไมสีเขาไม่เงามันออกด้านๆพี่อาร์ตเฉพาะรุ่นดอมเท่านั้นที่จะเป็นสีด้านครับส่วน2รุ่นที่เหลือจะเป็นแบบเคลือบเงาอาจจะทำมาให้เหมือนกับตัวหุ่นยนต์ในการ์ตูนก็ตัวนี้จะรับรองรับฟังก์ชันบลูทูธด้วยนะครับเปิดให้ดูเลยโอ้ยผมอะไรเปิดได้อ๋อปกติเขาต้องเปิดกันแกะเลยปกติเขาต้องเปิดกันเหรอแกะก็ได้เนี่ยโอ้โหแกะโอ้ปะระบบปิดเปิดก็จะอยู่ตรงนี้ครับสะดวกมือต่อผู้ขับขี่ข้างในเป็นไงพี่ครับข้างในหมวกข้างในหมวกนะครับ หันเข้าหาแสงหน่อยสำหรับตรงนี้ใช่ไหมที่สำหรับมีเชือกผูกสามารถดึงได้สามารถดึงได้ตรงนี้ดึงสามารถดึงเอาออกมาถอดมาทำความสะอาดได้เนี่ยครับดึงให้เป็นตัวอย่างนึงอันนี้สามารถทำความสะอาดได้ตรงนี้ก็ดึงได้อันนี้ดูดหรือขาดอันนี้ดึงทำความสะอาดได้ครับรึดเราทำไว้เพื่อให้ถอดได้ดูซักล้างโอเคเดี๋ยวค่อยใส่ตัวหมวกจะเป็นไซส์ XL นะครับเป็นข้างในนี่ผ้าดีเลยทำไม่ได้แล้วผ้าอะไรคุ้มไหมกับ 3,500 คุ้มคุ้มคุ้มอันนี้ดีขายต่อได้เห็นราคาแล้วช็อคเห็นราคาปุ๊บอยากขายทันทีหลังจากได้ของมาปุ๊บไม่กี่ชั่วโมงอันนี้รองรับแว่นตาด้วยนี่ใช่ไหมนี่เห็นอยู่ใช่รองรับแว่นตาอ๋อใช่ครับมีรองรับแว่นตาโดยสำหรับคนใส่แว่นถ้าไม่รองรับแว่นตานี่หมายความว่าไงคือถ้าไม่รองรับแว่นตาคือไอเนี้ยมันจะแน่นมากแล้วตอนใส่คนที่ใส่แว่นจะมีปัญหาอ๋อนี่ต้องบอกว่าคนที่ไม่ใส่แว่นอ่ะจะไม่รู้แต่สำหรับคนใส่แว่นขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยจะรู้ว่ารุ่นเนี้ยมันรองรับคนที่ใส่แว่นได้ด้วยมันจะใส่เข้าคือโฟมมันจะแน่นมากแต่เนี้ยคือเหมือนไอโฟมไอซ์เขาจะเผื่อไว้สำหรับใส่แว่นหน่อยใส่ก้านแล้วก้านแว่นขาแว่นไม่ต้องห่วงใช่มันจะไม่แน่นขนาดนั้นอ่ะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะสำหรับรองรับสำหรับคนที่ใส่แว่นขับขี่พวกคนใส่ตาสั้นคนต้องใช้แว่นในการขับขี่อันนี้แปลว่ารุ่นนี้ลิมิเต็ดจริงๆทำมาเผื่อลูกค้าเผื่อคนใช้งานที่ใส่แว่นฟองน้ำนี่รู้สึกเขาจะใช้อย่างดีถึงแม้จะเป็นสินค้าของไทยแต่บอกได้เลยว่ากระแสแล้วเขารู้สึกว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นลิมิเต็ดใช่ไหมพี่อาร์ตใช่ครับมีทั้งหมด 2,000 รู้สึกจะ 2,600 ใบแค่ 2,600 ใบเท่านั้นในประเทศแต่ละรุ่นเหรอแต่ละสี 2,600 ใบแต่รุ่น limited เฉพาะรุ่น limited edition 3 สีเท่านั้นครับแล้วไอ้2สีเนี่ยนะท
ที่เขาบอกว่ามีอีก2สีที่บอกสีเงา2สีก็คือตัวมีสีขาวสีแดงสีขาวจะไอ้นี่ขายยอดขายได้มากกว่าเป็นตัวพระเอกเลยครับตัวเอกของหมวกเลยพระเอกกันนำอ่ะใช่ครับยอดขายยอดจองยอดเยอะกว่าตัวอื่นแล้วทำไมไม่จองกันนำมาชอบแพงไหมแพงไหมแพงกว่าปะราคาเท่ากันครับ2,500เท่ากันหมด3สีอ๋อแต่เราชอบตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบอยู่แล้วครับชอบด้วยรูปชอบความที่มันแบบว่าเป็นด้านด้วยใช่ไม่ค่อยชอบเงาอ๋อเดี๋ยวมีอะไรมาเดี๋ยวถ้ามีสินค้าใหม่ๆที่ออฟฟิศได้จับจองเป็นเจ้าของ ก็จะเอามารีวิวด่วนๆอย่างวันนี้เช่นกันนะคะเพิ่งได้เมื่อคืนนี้เองรีบรีวิวเลยค่ะดูเครื่องรีวิวเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆออโต้นะครับออโต้มึงหมุนดิมึงเอามือมึงเอาดิแล้วหมุนแรงๆหมวกร่วงไปๆแค่นี้ละเฮ้ยเจ๋งว่ะจะมาหมุนด้วย